ษใส่แว่นอะไรครับเนี่ยอ้าวอุ้ยรีบขอโทษครับไปผิดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแฟนเพจบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์นะคะแอดมายโดยบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์และ YouTube Channel นะคะแอดมายคาร์ Channel ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะกันกลับมานะคะหลังจากไปเลี้ยงลูกมานานนะคะ 7-8 เดือนนะคะชมพูก็กลับมาไลฟ์อีกครั้งนึงนะคะเป็นเบื้องหน้าแต่ก่อนนี้อยู่เบื้องหลังมา 7-8 เดือนเดี๋ยวเราดูข้างหลังนี้นะคะจากที่เราได้เปิดมานะคะโอ้โหเป็นรถเบนซ์ที่ถูกใจคอเบนซ์ดีเซลนะคะแล้วยังไม่พอดีเซลหรือยังไฮบริดด้วยวันนี้เราจึงมี3ท่านผู้บริหาร3ท่านนะคะของเรานี่นะคะคุณหนุ่ยนะคะคุณโก้นะคะเจ้าของนะคะแล้วก็ชมพูนะคะใช่เจ้าของครับเป็นลูกจ้างคุณชมพู มาทำหน้าที่นะคะไลฟ์เบนซ์สุดประหยัดคันนี้เลยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะ C300ไฮบริดดีเซลนะคะโอ้โหคันนี้บูเทคและเป็นตัว AMG ด้วยขอประกาศจะทำเป็นรูปโลโก้เบนซ์จะได้เป็นคอเบนซ์แปลวต้องมีเสียงแปลวด้วยนะคะถ้าเกิดไลฟ์เบนซ์เนี่ยเราต้องเอาทำตรงนี้เป็นโลโก้เบนซ์เป็นดาวใช่เป็นคอเบนซ์ใช่ค่ะแล้วคอเบนซ์นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะตรงนี้คอ BMพลาดไม่ได้เลยกับเบนซ์คันนี้ค่ะที่ทั้งประหยัดและไมล์น้อยมากคันนี้ไมล์ 30,000 โลเท่านั้นเองเราถึงต้องรีบคว้ามาให้ลูกค้าแอดมายได้เป็นเจ้าของก่อนใครนะคะชักอยากจะดูแล้วใช่ไหมคะว่ารถคันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันกันก่อนแล้วเราจะมาเจาะลึกนะคะต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะคะท่านที่กำลังเข้ามาดูเดี๋ยวเรามาดูก่อนเป็นรุ่นท็อปคันนี้ AMG ก่อนที่จะไปดูนะคะขอแชร์ก่อนนะคะตอนนี้ขอสวัสดีนะคะทั้ง19ท่านมือเดียวค่ะมีมุกไหมคะมืออะไรคะก็รอแชร์มือเท่าไหร่รอแชร์นึกว่ามือเดียวอ๋อแชร์นะคะก็คือแชร์ทางเบสไม่ใช่แชร์ทางไม่ใช่ใช่ไหมต้องขอความกรุณานะคะขอความกรุณาทุกท่านนะคะเบียร์แชร์ไม่ได้นะคะแชร์ทางเฟซนะคะเพื่อบอกแบ่งปันรถสวยๆนะคะรถแอดมายนะคะให้คนที่อยากเป็นเจ้าของได้รถดีๆไปใช้นะคะแชร์ยังไงบ้างครับแชร์ยังไงนะคะเราก็เปิดแอดมายขึ้นมา นี่ค่ะกดปุ่มแชร์ปุ๊บนะคะแล้วก็กดแชร์นาวเลยชมพูแชร์2รอบเลยค่ะเรียกแฟนคลับเข้ามานะคะมาดูรถสวยๆแอดมายนะคะก็เดี๋ยวเราลบก่อนนะคะเพื่อให้ดูรถไม่ต้องมีกี่คนขึ้นไปครับเนี่ยตอนนี้มีเข้ามาดูนะคะ30กว่าคนแล้ว30กว่าท่านโอ้โหขอบพระคุณมากเลยครับไปเลี้ยงลูกมา8เดือนกลับมานึกว่าจะไม่มีใครมาดูแล้ว มาดูไลฟ์นี้คุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าท่านจะได้เห็นก่อนใครเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ประกาศที่ไหนเลยเพราะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะคะกับเมื่อวานใช่วันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะฮะซื้อจากเจ้าของเลยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของมาขายให้เจ้าของที่โชว์รูมค่ะสนิทกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ประวัติได้สอบถามประวัติได้ว่าเขามีการเซอร์วิสมาขนาดไหนลูกค้าที่บ้านมีรถ2คันและคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ใครได้ไปโชคดีซึ่งคุณจะพูดเชื่อไหมว่าไมล์ 30,000 กว่าโลเนี่ยรถ3ปีกับอีกประมาณ2เดือนเนี่ยเท่ากับปีนึงประมาณ 8,000 กว่าโลที่ลูกค้าใช้ใช้เข้าไปหมื่นโลเลยค่ะปีละ 8,000 ปีประมาณ 8,000 กว่าโลครับแล้วก็มีพวกบุ๊กเซอร์วิสตลอดครับล่าสุดตั้งแต่เข้าไปตั้งแต่ 8,000 โล 20,000 โล 28,000 โลเนี่ยจะมีเอกสารมาเอกสารมาให้ดูนะคะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยนะฮะแล้วคันนี้ก็เป็นรถศูนย์เบนซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ
ผมว่าจะคับแคบไปไม่ได้เดินจะชนขาอยู่เลยจะเหยียบขาสนุกดีค่ะอบอุ่นเปิดวันต้อนรับตรุษจีนนะคะด้วยไลฟ์ที่อบอุ่นแบบนี้กับตัว C300 Bootech Hybrid AMG ปี2014คันนี้รถศูนย์ Mercedes-Benz แท้นะครับไม่น้อย 30,000 โลกับชุดแต่ง AMG Package AMG Package เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวสเกิร์ตนะคะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้า AMG 2 ตัวใช่ไหมครับมี Exclusive ด้วย Exclusive ใช่ค่ะรุ่นนี้จะมีทั้ง Exclusive แล้วก็ตัว AMG Package แต่อันนี้ราคาต่างกันประมาณ 250,000คันนี้จะแพงกว่ากัน 2,500 คันนี้ 3,900,000 บาทนะฮะโอ้โหนี่อันนั้นซูมอะไรอยู่คะคาลิเปอร์นี้แบบ Mercedes Benz เลยนะฮะเนี่ยเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเบรกอยู่แน่นอนนะอยากจะเอาหน้าไปทาบแต่ถ้ามันไม่ร้อนนะเนี่ยลองเอาไม่ได้ค่ะไม่ได้เราอย่าเอาหน้าไปทาบนะคะเห็นลายล้อแม็ก AMG นะคะแท้จากโรงงานแล้วก็มีอยากให้ซูมหน่อยค่ะว่าอันนี้ยางปี18เพิ่งเปลี่ยนมาเองใครได้ไปโชคดีมากเลยเพราะว่าเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนถ้าเราซื้อตัวอีกตัวนึงอะเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยนะเราถ้าเกิดจะทำให้เป็น AMG เนี่ยเสียเงินมากกว่า 250,000 นะคืออาจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ภายนอกก็พอทำได้แต่ภายในอาจจะไม่ได้กันเพราะฉะนั้นซื้อรุ่นนี้รุ่นท็อปไปเลยเขาเป็นมือสองแล้วราคาไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้น้องเฟมให้ดูในเรื่องของรถเอ้ไฟหน้าใช่ไหมคะจะเป็นตัว LED Intelligent Light System ด้วยหมายถึงว่าเวลาไฟส่องไปทางไหนมันก็จะไปตามพวงมาลัยใช่ไหมคะต้องไหมคะพวงมาลัยไปทางไหนไฟตามมากกว่าครับอ๋อโอเคพูดผิดหน่อยต่อไปมุกหรือของมุกดิจริงแหมเปิดมาตลกแล้วก็ตลกให้จบเลยตรงนี้สเกิร์ต AMG ในขอดูมุมมองด้านข้างหน่อยครับว่าจะสวยขนาดไหนโอ้โหดูจากหน้าจอแล้วงามมากเลยค่ะด้านข้างก็สวยแต่ด้านหลังเนี่ยมันมองได้เป็นแบบโอ้โหบางคนที่มองไกลๆประมาณสัก100เมตรเนี่ยเหมือน S-Class ตัวใหม่นะเราไปดูกันจริงหรือเปล่าคุณต้องถอยไปประมาณ100เมตรอะแล้วเดี๋ยวให้เดินกลับมาใหม่เหมือนจะไกลไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะคะเหมือนจริงนะคะ S-Class คือรูปลักษณ์เนี่ยถึงแม้จะเป็นตัว C-Class แต่ว่าเขาพัฒนาให้เหมือนกับรถใหญ่ๆนะคะรถE-Class S-Class แต่ว่าคุณได้ C-Class ในราคา C-Class นะคะมันก็เครื่องตัวเดียวกันนะความคุ้มค่า S300 ก็เครื่องตัวนี้ S300 ก็เครื่องตัวนี้แต่เครื่องตัวเดียวกันแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มาอยู่ในพอเครื่องตัวเดียวกันบอดี้ที่มันใหญ่อ่ะนะใช้เครื่องตัวนี้มันอาจจะวิ่งสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเครื่องมันจะแบบบอดี้ที่เล็กกว่าครับค่ะน้ำมันก็น้อยกว่าคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,100 ซีซีดีเซลบวกไฟฟ้าค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะข้างหลังเป็นไงบ้างคะทะเบียนนี่ให้ไหมคุณชมพูคุณหนุ่ยได้ทะเบียนนี่ให้ไหมครับให้ไหมคะอนุมัติเลยค่ะพร้อมเลขทะเบียนนะครับอันนี้พร้อมเลขทะเบียนนะครับพร้อมเลขทะเบียนแคปหน้าจอไว้นะฮะ729ไม่ใช่งวดนี้นะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะฮะเลขทะเบียน3ตัวไปขอใหม่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้นะคุณหนุ่ยไม่ค่อยได้เลขทะเบียนสวยครับให้ไปเลยนะคะกับรถให้ไปเลยครับเราดูภายนอกถ้าไม่ต่อราคาเหรอครับหรือว่าไงค่ะค่ะค่ะทีหลังไม่ได้ขายแพงแล้วถูกกว่าป้ายแดงมาประมาณสักโอ้โหล้านห้าได้มั้งใช่ค่ะตัวนี้ออกป้ายแดงประมาณ3,390,000ครับบางช่วงอาจจะเป็น3,319ช่วงหลังอาจจะเป็น3,090,000มาดูภายนอกเสร็จแล้วเราก็จบรีวิวแล้วใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่ได้ดูภายในเลยว่าสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้แฟนเพจเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราขอทักทายกันนิดหน่อยนะคะ70แล้วค่ะอ๋อสวัสดีทั้ง70ท่านนะคะที่มาดูรถคันนี้ลูกค้าไม่เคยทำสีเลยนะรถไม่เคยทำสีไม่เคยทำสีเลยใหม่มากๆแล้วก็รับมายังไงก็ยังไม่ได้ทำเลยแค่ล้างเฉยๆนะฮะแล้วก็รายละเอียดที่มีติดมากับลูกค้าเลยตรงนี้จะเป็นรอยถลอกนิดนึงอ๋ออันนี้เราพูดตรงๆเลยนะคะแล้วก็บอกจริงๆแต่ชิ้นนี้พอซื้อแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเป็นแยกชิ้นนิดเดียวนะฮะ
คุณธิดาน้องเน้งนะคะโอ้โหคอมเมนต์มาว่าสวยมากค่ะเหมือน S เลยค่ะโอ้โหแต่จะสวยสู้น้องเน้งไม่ได้น้องเน้งไม่ได้ครับหมายถึงคนรถด้วยนะคะไม่กล้าพูดอยู่กับแฟนอ้าวน้องเน้งแล้วก็คุณพรเทพนะคะต้องขออภัยนะคะใช่หรือเปล่าในรูปราคาครับคุณพรเทพอยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะอีกคุณพรเทพนี่เป็นไอดอลผมเลยนะคุณพรเทพอ๋อตอนไลฟ์ผมก็ติดตามคุณพรเทพนะนี่ค่ะคุณพรมทิมพรเทพใช่ไหมคะใช่คนเดียวกันไหมคะอ๋องั้นขอโทษด้วยครับคนละคนไม่เป็นไรคนละคนนะคะพรเทพที่ทำธุรกิจที่ขายค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณคนที่กระหน่ำรัวกระหน่ำเลิฟนะคะคือคุณป้ามนของเรานั่นเองแค่นั้นนะครับค่ะริ้วรอยก็มีอยู่แค่นี้ฮะแค่นี้มีแค่นี้เองจริงเราก็นิดนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันดูแล้วมันไม่ซีเรียสอ่ะใช้ไปก่อนเลยเพราะว่าสีเบนซ์จากโรงงานเนี่ยทนอยากเก็บความเดิมให้ลูกค้าได้ดูนะคะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนิดหน่อยนะฮะนี่คือไม่ได้บิ้วเลยก็คือยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะฮะแต่ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เบิกให้ใหม่เลยนะฮะนี่เรายังไม่ได้ไปภายในกันเลยนะคะอ้าวเหรอครับเดี๋ยวเราดูจะไปไหนเดี๋ยวเครื่องยนต์ก่อนดีครับอ่าอยู่ข้างหน้าแล้วเครื่องยนต์ก่อนเลยก็ได้ค่ะทำไมไม่ดับไฟครับรุ่นนี้ไม่ต้องดับใช่ไหมมันติดเองอ๋อมันติดเองครับโอ้โหเหลือไปเห็นลายเซ็นใครเนี่ยคุณชมพูนั่นลายเซ็นใครคุณชมพูใครมาเขียนอะไรตรงนี้ไหมคะอ๋อมันเป็นใครเด็กที่ไหนเป็นลายเซ็นของเบนซ์เลยค่ะที่ออกมาจากโรงงานเฉพาะชื่อท็อปใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่ออะไรครับชาลส์เบนซ์นะคะชาลส์เบนซ์นะครับต้องเฉพาะท็อปเท่านั้นถึงจะมีถึงจะมีรุ่นนี้ใช่ค่ะถึงจะมีลายเซ็นคุณเฟรมเมื่อกี้ไม่มีใครเอาอะไรไปเขียนใช่ไหมไม่มีครับผมด้วยความเดิมกระจกหน้าก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่ครับเครื่องยนต์สวยไหมครับสวยมากแล้วก็เครื่องยนต์อันนี้เป็นดีเซลไฮบริดใช่ไหมคะใช่ดีเซลเทอร์โบดีเซลเนี่ยประหยัดแล้วไฮบริดก็โหประหยัดยิ่งกว่าอีกยิ่งขึ้นไปอีกและแถมแรงม้าก็ยังเป็นทำไมไม่มีใครถามว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่วันนี้ยังไม่มีใครถามเออใช่ลืมเดี๋ยวให้ถามก่อนเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันมีใครถามใครอยากรู้ไหมคะแฟนเพจท่านไหนอยากรู้นะคะอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่เพราะว่าใช้งานจริงเลยนะแบบไม่ใช่แบบมาจากสเปคนะแบบใช้งานจริงอะถ้ามีคนถามเดี๋ยวจะบอกเพราะคันนี้ประหยัดมากอยากรู้แต่ลูกค้าเก่าบอกผมว่าน้ำมันเติมน้ำมันอ่ะ 1,000 บาทวิ่งได้700โลครับโอ้ถึงขนาดนั้นนะคะเติมเต็มถัง 1,000 ไม่เกิน 1,100 บาทนะครับวิ่งได้700โลไปเชียงใหม่ได้ภายใน 1,000 กว่าบาทผมว่าค่าน้ำมันตอนเติมเนี่ยน่าจะถูกกว่ารถกระบะได้ทั้งไปตอนเติมอ่ะนะนะแล้วคุณเฟรมรถของคุณเฟรมเครื่องดีเซลไหมดีเซลเติมเต็มถังเท่าไหร่ครับ 1,600-1,700 ใช่ไหมฮะ 1,600-1,700 แต่นี่เติมทีละ 1,100 วิ่งได้700โลผมว่าตอนเติมรู้สึกดีนะตอนเติมรู้สึกดีจ่ายเงิน 1,000 กว่าบาทวิ่งได้ถึงเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหรู้สึกประหยัดมากแล้วก็อยากขับมากเพราะว่าความน่าใช้เชียงใหม่น่าจะวกกลับมาลำปางได้อีกหน่อยถึงเติมน้ำใหม่อีกรอบนึงนะฮะโอเคห้องเครื่องก็ใหม่คลิปเลยนะคะโอ้โห 30,000 กว่าโลถ้าไม่คลิปไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคุณยมพูนะฮะปีละ 8,000 กิโลที่ลูกค้าใช้ไปโอเคครับมาถึงภายในกันดีกว่าค่ะผมอยากรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยจะสวยขนาดไหนลูกตื่นแล้วค่ะลูกตื่นแล้วเราต้องรีบทำเวลาที่จริงนะคะข้างในเนี่ยโอ้โหต้องว้าวเลยกับว้าวเลยครับกับภาพแรกนะคะในโทนของโทนสีดำสไตล์สปอร์ตรถสีดำภายในสีดำครับเบาะหนังสีดำโอ้โหดูพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันคุณเฟรมเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมเปิดซันรูปให้ดูไหมดีค่ะอยากดูซันรูปด้วยจะได้สว่างขึ้นนะครับแฟนเพจจะได้เห็นเป็นพาโนรามิกหรือเปล่าเป็นพาโนรามิกใช่ค่ะพาโนรามิกซันรูปเต็มบานไม่เชยเลยผมเป็นคนรุ่นเก่าเพราะคันนี้เป็นหลังคาแก้วนะฮะสว่างขึ้นไหมคุณเฟรมสว่างขึ้นเยอะหน้าตาผมดูดีขึ้นเยอะไหมนั่งอยู่ในเบนซ์เนี่ยหน้าใสนั่งนั่งอยู่ในนี้กับยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยหน้าตาคนละแบบเลยนะนั่งอยู่ในนี้หน้าตาดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพอเดินออกไปปุ๊บพอเดินออกไปปุ๊บนี่หน้าตาแย่เลยอะโอเคเนี่ยโอ้โหคุณภูมีไอโซฟิกด้วยเอาไว้ใส่บอร์ดเด็กได้ด้วย
อันนี้คุณก็จะชอบเป็นพิเศษช่วงนี้ชอบเป็นพิเศษครับเพราะลูกต้องการที่นั่งเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็จากไม่ใช่อะไรครับคุณจะพูดที่วางมือครับเมาส์ค่ะเมาส์อ๋อทัชแพดทัชแพดโอเคต้องไฮโซกว่าเมาส์หน่อยก็คือเป็นตัวทัชแพดซึ่งเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมกับจอคอมมานี่ไปใส่สายหนังแล้วใส่ข้อมือหน่อยได้ไหมในค่ะอันนั้นต้องขอลูกค้าค่ะจะขอลูกค้าลูกค้าคงไม่ยอมเกียร์ล่ะคะเกียร์อยู่ตรงไหนนี่เขาลืมพ่นเงามาป่ะมันด้านเป็นด้านอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นด้านอ๋อทุกสวยนะทุกรายละเอียดนี่เป็นมุกหมดเลยค่ะดาร์กดีอ่ะโอเคชอบนะผมชอบนะไม่ค่อยเกียร์อยู่ตรงไหนอะคะเกียร์อยู่ตรงไหนล่ะครับเกียร์เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูก่อนมั้ยครับเอาไม่ต้องใช่มั้ยฮะนี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้โอเคเกียร์เป็นเกียร์ตรงพวงมาลัยครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า7สปีดมีแพดเดิลชิฟต์นะคะแล้วก็ครูซคอนโทรลอยู่ตรงนี้โอ้คุณหนุ่ยบอกว่าพลาสติกที่หน้าจอเนี่ยยังไม่แกะห้ามแกะด้วยนะคะใช่ไหมฮะแกะแล้วลดเงินเดี๋ยวลูกค้าไม่ยอมนะต้องพลาสติกด้วยนะเฟรมทีนี้นั่งสบายนะขี้เกียจลุกเลยอะแล้วตรงนี้มีทอดน่องได้ด้วยนะผมชอบมากเลยทอดน่องเวลาขับนานๆแล้วแบบปวดน่องเนี่ยคุณชมพูครับคุณชมพูไม่ได้ขับเบนซ์มานานเหรอครับกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มนะฮะนี่สามารถยืดมาลองน่องได้นะครับหรือบางทีใครแบบยืดขาบ่อยแล้วขับรถนานๆไกลๆอย่างเงี้ยด้วยปุ่มนี้เองนะฮะของผมก็มีนะของผมก็มีหรือเปล่าเนี่ยก็มีดิมีแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังด้านบนกับด้านหลังด้านล่างอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้คุณชมพูผมว่าคุณไม่ได้ขับเบนซ์มานานแล้วผมว่าตรงนี้คุณหนุ่ยมาเอามือจิ้มไว้หน่อยลูกค้าถามกระโปรงท้ายไฟฟ้าเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกระโปรงท้ายไฟฟ้าเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับช่างตั้มครับเปิดตรงนี้หน่อยครับเปิดฝากระโปรงหน่อยครับแล้วเดี๋ยวไปปิดข้างหลังครับลูกโอเคคุณก็คะคุณก็เห็นลูกค้าบอกว่าคุณธิดาบอกว่าเกียร์อยู่ในใจอะค่ะโอ้น้องเมงอ๋อโอ้ใช่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 พูดต่อไหมว่าคุณเกียร์นี่ใครเนี่ยไม่พูดดีกว่าใช่ไหมสุดยอดเลยเอาดูฝาโปร่งหลังแล้วฝากระโปรงหลังนะคะไฟฟ้าหรือเปล่าจากที่คุณลูกค้าคุณสุรทินถามมานะคะตรงนี้เลยค่ะคุณก็โชว์เลยค่ะโชว์คืออะไรครับเป็นโชว์หรือว่าไงปลดโชว์ค่ะนี่นะคะไฟฟ้านะคะเป็นอัตโนมัติเลยครับไฟเข้าคู่ด้วยนะโอ้โหแม่ไฟไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วเนาะสวยเนาะแล้วก็พร้อม parking sensor สวยสวยผมว่าสวยสีก็ได้ด้วยมีด้านข้างอีกด้วยนะนี่เหมือนจะบินเลยเนี่ยไหนครับมุมบนมุมบนใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนกับหน้าหนาวที่เขาใหญ่เข้ากันเลยช่วงนี้หนีมลพิษกรุงเทพไปอยู่เขาใหญ่เขาใหญ่เยอะกว่าอย่างเดี๋ยวเราต้องไลฟ์เพื่อท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวลูกสงสัยพ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยคุณโก้ชวนนั่งเลยค่ะว่าในนี้มีอะไรบ้างชวนนั่งแล้วให้ผมทำอะไรต่อครับก้าวขึ้นเบนซ์มันต้องมีท่านะค่ะมันก้าวธรรมดาไม่ได้นะก้าวขึ้นเบนซ์เนี่ยต้องยืนเทชิดตรงนี้นะครับแล้วก็ขาซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆเข้าแล้วก็หันมองว่ามีใครมองหรือเปล่าแล้วก็ค่อยปิดประตูเลยมานั่งภายในนะคะก็ดูหรูหรามากคันนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะนอกเหนือจะมีเกี่ยวกับมัลติมีเดียแล้วโหมดของการขับขี่ใช่ไหมคะมีถึงหลายโหมดด้วยกันเลยคันนี้กี่โหมดสปอร์ตอีโคตรงนี้คุณโก้จะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าได้ลองแล้วแบบโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวมากเลยเมื่อกี้ในโชว์รูมสนุกครับค่ะเป็นยังไงคะสนุกครับผมจะขับโหมดสปอร์ตฮะอัตราเร่งดีเพราะเวลากลับมาหาลูกก็ต้องรีบขับรถกลับมาเลยเอ้านึกว่าใครไปอยู่บนอ๋อตกใจนะฮะแล้วคุณจะพูดให้ผมพูดอะไรต่อครับอ๋อสปอร์ตมันจะขึ้นหน้าจอไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมคะมี
ปอร์ตพลัสสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคคุณจะพูดจะอธิบายออปชั่นผมก็แล้วแต่คุณจะพูดนะแต่ผมชอบที่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบที่วางแก้วน้ำมากเลย คราวนี้มีที่วางแก้วน้ำเยอะมากเลยตรงนี้2ก็ชอบเป็นพิเศษตรงประตูหน้าข้างละ1เป็น4แล้วนะตรงข้างหลังประตูหลังอีก5 6เพราะผมเป็นคนกินกาแฟวันนึงหลายแก้วอันนี้แก้วตอนเช้าวางตรงนี้พอแก้วตอนบ่ายมาก็เอาแก้วตรงนี้วางตรงนี้ต่อปกติที่วางแก้วเบนซ์เนี่ยไม่ค่อยมีนะคะรุ่นเก่าๆแล้วก็บ่นมากผมบ่นมากเลยเพราะผมชอบคนกินกาแฟตามปั๊มน้ำมันอ่ะอันนี้เลือกวางได้ตามใจชอบเลยทีนี้มาดูเครื่องเสียงดีกว่าชมพูชอบค่ะอันนี้เครื่องเสียงนี้จะให้ดูหรือให้ฟังครับให้ดูก่อนแล้วก็มาฟังนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงเบอร์มิสเตอร์นะคะรูปทรงเหมือนตะแกรงร่อนอะไรทุกอย่างอะตะแกรงร่อนแป้งเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นลายแบบดูหรูหราขึ้นมาของเบอร์มิสเตอร์นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาฟังได้ไหมคะว่าเป็นเครื่องเสียงขนาดไหนโอ้โหรถติดๆนะริ้วมากรถติดๆนะรถติดๆก็นั่งฟังไปจะได้ใจเย็นใช่ไหมใครขับมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวกระจกเงี้ยหลุดไปข้างนึงก็นั่งฟังเพลงก็โอเคไม่เป็นไรชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมีประกันมีประกันใช่ไหมไม่ต้องมายั่งทะเลาะกันใช่ไหมคันนี้ก็มีประกันคนไทยด้วยกันอย่าไปทะเลาะกันนะฮะมีประกันอ๋อมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อจากไฟแนนซ์ก็ต้องเอาไฟแนนซ์มาไหนครับในรถทองเล็กกับใหญ่ขึ้นมานิดนึงว่า Twitter กับเสียงกลางเนาะใช่ครับแต่ผมชอบนะเพราะว่ารุ่นนี้ด้านหลังคนนั่งข้างหลังอะมันดูแบบมันพอนั่งจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีที่หลุมหลังอะใช่มั้ยมันดูแบบว่ามันเอียงองศามันเอียงอะถ้าเกิดกล้องมองเห็นนะมันจะเอียงอะทําให้นั่งสบายเนี่ยเข่าคุณหนุ่ยสูง170คุณหนุ่ยนั่งดีๆคุณหนุ่ยนั่งดีๆอ่ะเข่าคุณหนุ่ยเนี่ยยังห่างเยอะนะนี่ขนาดผมแบบผมก็เลื่อนออกมาเยอะนะเบาะหลังก็นั่งสบายนั่งสบายครับนั่งสบายเพราะมีเหมือนเฉียงมันไม่ตั้งตรงนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะพิเศษก็คือมีม่านหนังไฟฟ้าปกติโซดซีจะไม่มีม่านหนังไฟฟ้านะฮะกันแดดส่องเข้ามาที่คนด้านหลังมืดเลยครับมืดแล้วครับขอโทษครับวอลลุ่มก็ปรับได้2ที่นะคุณชมพูค่ะถ้าเกิดว่าขี้เกียจปรับตรงนี้กำลังจับพวงมาลัยขับรถเร็วๆอยู่แล้วก็โอ้โหเอามือเลื่อนมาตรงนี้ก็พอปรับตรงนี้ปรับเล่นๆนะทุกอย่างเราก็จะเป็นระบบสัมผัสตัวถัดไปนี่นะฮะเครื่องเสียงสุดยอดมากทัดแพดเนาะตอนนี้ทั้ง50ท่านนะคะกำลังดูเราอยู่ต้องขอขอบคุณมากค่ะ8เดือนยังมีท่านผู้ชมเมตตาดูเราอีก50ท่านนี่กี่ขึ้นไป70แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะท่านกำลังอยู่กับรถ Admire C300ไปไม่ใช่ขี้เกียจหรือว่าอะไรนะครับพอดีต้องไปเลี้ยงลูกเพราะลูกเพิ่งคลอดมา8เดือนแล้วนะลูกต้องการอยู่กับพ่อกับแม่ให้นานๆก็เลยไม่ได้ออกมาไลฟ์เลยคุณพันนะครับเพื่อนชมพูเองค่ะบอกว่ารถสวยมากน่าโดนสุดๆเหมาะกับคุณปุ๋มด้วยนะคะปุ๋มแน่นอนคุณนนนี่ก็มาดูนะคะตอนนนท์เหรอคุณนนท์อ๋อคุณนนนี่อ๋อคิดถึงเราดูแต่ถ้าคันนี้มีเครื่องฟอกอากาศของ MV อีกสักเครื่องนะจะดูหรูหรามากเลยบอกใครนะคะบอกคุณนนท์ครับบอกคุณนนท์ครับขอสปอนเซอร์สักเครื่องนึงนะฮะเพราะอีกคันนึงรถที่ลูกนั่งเอาผ่านนี่ก็มีเครื่องนึงรู้สึกอากาศในรถนี่สดชื่นมากถ้าได้เครื่องวัดนะฟรีนะว่าอากาศเหลือแค่ไอ้มลพิษเหลือแค่1หรือ0นะก็อย่าสุดยอดเลยเพราะตอนนี้หาอยู่ของขาดตลาดถ้าคุณนนท์เมตตาก็เอามาให้สักเครื่องนึงเพราะเวลาพาลูกไปไหนเนี่ยไม่กล้าพาออกไปนะคุณนนท์ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงผมแล้วเนี่ยก็บอกรถสวยอ้าวเหรอขอโทษด้วยครับใช่ค่ะเห็นด้วยกับคุณนนท์นะคะว่าสวยทั้งภายนอกภายในตอนนี้เรากำลังอยู่ภายในนะคะจะเคลื่อนยังเราลองลุกให้คุณผู้ชมดูดีกว่าจะรถจะเคลื่อนอ๋อจะลองขับใช่ไหมคะมาเลยค่ะเดี๋ยวผมปลดเบรกมือก่อนนะอยู่ตรงนี้นะครับคุณเฟรมหยิบเบรกแล้วอยู่ตรงนี้ครับโอเค
เวลานั่งนี่ได้กลิ่นใหม่มากเลยค่ะกลิ่นใหม่แบบใหม่สามหมื่นครับผมกล้าเล่นตรงนี้อ๋อกลิ่นใหม่ของเบนนะครับโอเคพอดีผมอมลูกอมมาไงผมก็เลยถามคุณได้กลิ่นป่าที่ผมอมลูกอมมาหรือเปล่ากลิ่นยานอาจจะนี่ผมนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะคุณเฟรมผมชอบรถคันนี้มากเลยเพราะอะไรรู้มั้ยกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดใช้ในกรุงเทพเนี่ยรถจะติดนิดนึงแล้วเราเนี่ยเวลาติดไฟแดงเนี่ยเราก็จะแบบว่าขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์นะจากดีมาเอ็นอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ต้องเหยียบเบรกค้างไว้เมื่อยเท้าอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยพอติดไฟแดงนี่สมมติตอนนี้ติดไฟแดงแล้วผมเหยียบเบรกเนี่ยย้ําลงไปทีนึงปุ๊บพอมันขึ้นโฮปุ๊บนะฮะมีโฮตรงนี้นะฮะผมยกขาเล่นได้เลยนะเนี่ยยกขาเล่นได้เลยฮะไม่เมื่อยแล้วผมไม่ได้จับตรงเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนตรงเกียร์ด้วยนะเสร็จแล้วพอรถขยับปุ๊บผมก็ค่อยๆเหยียบตรงคันเร่งรถก็ไปสะดวกสบายแต่แล้วติดอีกแล้วเพราะกรุงเทพนี่รถขยับได้อย่างเดียวเสร็จแล้วก็ติดอีกแล้วกดลงไปนิดเดียวไม่ต้องขาออกด้วยพลังเหยียบนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องมาสัมผัสเอามือมาสัมผัสไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องเลยแต่ต้องฝึกให้ชินนิดนึงก็จะรู้สึกสบายขอที่เท้าอีกรอบขอที่เท้าอีกรอบพอดีไม่บังอ๋อขอโทษครับเบรกรถติดแล้วรถติดรถติดรถติดเห็นมั้ยฮะผมเหยียบลงไปทีนึงขึ้นโหแล้วเห็นมั้ยฮะพอปุ๊บก็ขาวได้เลยครับนี่เห็นมั้ยชอบไม่ต้องแบบตบเกียร์พอดีแล้วมาเอ็นเที่ยวพอรถไปแล้วมาดีใหม่เสร็จแล้วพอรถติดก็ไปเอ็นใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ดีแต่เราต้องเหยียบเบรกค้างไว้เราก็เมื่อยใช่มั้ยฮะเดี๋ยวเราถอยมานิดนึงดีกว่าเพราะว่าสัญญาณอ๋อสัญญาณหายไปหน่อยเวลาถอยนะคะก็จะมีจอแสดงบอกแล้วว่าให้คุณจ่ายค่าโทรศัพท์เพราะคุณไม่จ่ายเขาก็จ่ายทีก็จ่ายทียอดเต็มคุณไม่จ่ายทีแบบยอดไม่เต็มก็อย่างเงี้ยตอนนี้รอท่านผู้ชมก่อนนะคะใครเห็นภาพนะคะส่งเสียงมานิดนึงนะคะใครยังอยู่กับเราจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะแต่ว่าสัญญาณอาจจะพวกชอบจ่ายแบบว่ายอดขั้นต่ำอ่ะอุ้ยมีคุณลูกค้าคุณซีวิลคุณโก้ยังหล่อเหมือนเดิมขอบพระคุณมากเลยครับกล้องอยู่ไหนกล้องไหนก็ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากเลยครับยิ่งมีลูกแล้วยิ่งหน้าตาดีครับยิ่งผอมลงไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะและที่ผอมนี่เพราะว่าดูลูกใช่ไหมดูเฉยๆแม่เป็นคนเลี้ยงนั่งดูเฉยๆแม่เป็นคนเลี้ยงแม่ยังไม่ผอมเป็นคนให้กำลังใจใช่ใช่แล้วก็จะหูตึงประมาณตอนตีห้าหกโมงอ่ะเพราะง่วงมากพอลูกร้องก็ทำเป็นไม่ได้ยินแต่แม่เขาขึ้นมาอุ้มเนอะแล้วตอนนี้แฟนเพจอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะภายในของรถ C300ช่วงที่เราไลฟ์นี่ลูกก็ตื่นแล้วนะฮะแต่เราก็อยากให้คุณลูกค้าเห็นสินค้าที่เรานำเข้ามาให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของนะฮะต่อแล้วเนอะเดี๋ยวดักคราวหน้าเดี๋ยวเอาลูกมาด้วยไหมเอาลูกมานั่งด้วยก็ดีนะคะจะได้เห็นกันเพราะว่าลูกเราชื่อน่าชื่นชมก็มาจากแอดมายนี่เองเดี๋ยวให้ค่าอากาศภายนอกเนี่ยลดลงนิดนึงก่อนนะฮะแต่ยังไงกรุงเทพก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่นะฮะแล้วทีนี้มาดูจุดเด่นของคันนี้ดีกว่าจุดเด่นคือคนขับฮะหรือไงครับจุดเด่นคันนี้ก็คือเรื่องของราคาแล้วก็ความประหยัดโอ้โหลืมพูดถึงเรื่องราคาเลยเพราะว่าหลายๆท่านคงกำลังรออยู่นะคะว่าคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะว่าราคาป้ายแดงออกข้างมา3ล้านแต่ว่าคันนี้ให้เราขายเพียง 90,000 จาก3ล้าน 90,000 นะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่173เท่านั้นเอง173คือ 1,730,000 บาทเท่านั้นเองรวมป้ายทะเบียนที่บางคนชอบเลขนี้แต่ผมก็ชอบนะผมชอบเลข3ตัวคือห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยจากป้ายแดงใช่ไหมคะประหยัดไปประมาณล้านห้าไหมครึ่งต่อครึ่งเกือบครึ่งเลยค่ะล้านห้านี่ลูกเราเรียนได้ถึงมหาลัยนะแล้วก็มันก็ยังดูเหมือนใหม่ป้ายแดงอยู่เลยใช่ใช่แต่ถ้าใครมีกำลังที่ซื้อป้ายแดงได้เราก็โอเคใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครมีความจำเป็นต้องใช้รถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็มีงบประมาณอยู่ประมาณล้านกลางๆเงี้ยประมาณล้านเจ็ดหมื่นสามพันหรือล้านเจ็ดแสนสามพันล้าน 7,300,000 ล้าน 1,730,000 บาทโหไม่ได้พูดนานลิ้นติดเลยแล้วก็นอก
อกเหนือจากความคุ้มค่าตรงนี้เราก็ยังให้รับประกันของ Asia Care ด้วยนะคะแพ็คเกจโกลด์ซึ่งคุ้มครอง128รายการ128รายการนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลได้มั้ยจาก128รายการมีอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกกันเลยดีกว่าว่ามีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็จะได้เห็นด้วยว่าข้างในเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึงข้างในเป็นยังไงแจ้อ้าวทำไมไม่ได้เสียบแล้วยังลืมเสียบกุญแจฮะว่ารู้นี่ว่ารุ่นอะไรเป็น keyless go นั่นเองใช่ใช่หรืออยากจะเสียบกุญแจก็ได้ครับเปิดฝามาก็เสียบไปแล้วแต่คนนะโอเคดูดีนะไม่อยากลุกออกไปเลยถ้าลุกออกไปแล้วหน้าตาจะแย่ลงเลยเหตุผลที่คุณก็ยังไม่ลุกนะคะเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าเบาะหลังนะคะมุมมองจากตรงนี้เนี่ยเห็นถึงความเรียบร้อยแล้วก็ใหม่กริปมากเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างที่บอกไปนะคะไม่ 30,000 โลเท่านั้นเองเมื่อคุณก็นั่งด้านหลังเนี่ยก็พื้นที่เนี่ยก็ยังเหลือเฟือนะคะนั่งได้สบายนั่งสบายที่นั่งอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ดูว่านั่งสบายเนี่ยไม่ใช่นั่งไม่เรียบร้อยนะคุณชมพูคือนั่งแบบเวลาปกติผมนั่งรถผมจะนั่งอย่างเงี้ยมันไม่มีใครนั่งอย่างนี้หรอกผมน้อยคนอ่ะใช่ป่ะแบบนั่งสบายให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าความเป็นจริงแล้วนั่งสบายแบบไหนถ้านั่งอย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าผมนั่งรถอะผมก็จะนั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกว่าหลังผมจะเอนลงนะใช่ไหมคือมันแบบนั่งแล้วสบายอะเนี่ยนั่งสบายนั่งสบายแล้วก็ตรงกลางตรงกลางครับมีที่วางแก้วอีกแล้วนะคะที่วางแก้วอีก2อันเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 5 6 78แก้วสบายสบายแล้วก็ยังมีแอร์หลังที่ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยสบายสุดยอดคลาสสิกนะหมุนเลยใช่ไหมคะเออคลาสสิกครับคลาสสิกอย่างกับวอลลุ่มเลยอ่ะผมว่าสีโครเมียมเวลาตัดกับดำเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะสปอร์ตสวยมากแล้วมันเป็นแบบเป็นลายไม้ด้านอ่ะแล้วเป็นโครเมียมอ่ะผมว่านะเฟรมนะใช่มันดูแบบมิเลเนียมมันดูแบบล้ำยุคอ่ะนะสวยให้ลูกค้าได้ดูก่อนแล้วสามารถใส่คาซีทเด็กได้2ท่านด้วยนะมีลูก2คนก็ตรงนี้เบาะ1ตรงนี้เบาะ1ใช่มั้ยฮะใครมีระบบเบาะนั่งเด็กอ่ะเนาะถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่อ่ะก็แค่เอาเสียบเข้าไปปึ๊บอยู่เลยติดตั้งง่ายคาซีทเสียบเข้าไปรุ่นใหม่ไฮโซฟิกโอเคเวลาซื้อคาซีก็ดูว่าที่มันมีระบบไฮโซฟิกครับไฮโซฟิกแล้วก็จะติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้สายเดียวรับนะครับแต่ผมว่าเป็นเด่นนะภายนอกก็เด่นนะคุณครูนะเห็นแล้วก็สะดุดตาเนาะค่ะแล้วตอนนี้มีม่านด้วยมีม่านเป็นม่านมือโอเคม่านข้างใช้มือดึงเวลาแดดร้อนๆเงี้ยขับไปแดดร้อนเดี๋ยวเราลองดูรอบคันกันอีกทีนะคะปล่อยให้ภาพไหลไปนะคะกับรถคันนี้รถ Admire C300 Blue Tech Hybrid ปี2014ค่ะใหม่เพียง 30,000 โลเท่านั้นเองคุณลูกค้านะคะคุณสมนึกถามว่าเบาะหลังพับได้ไหมนี่ค่ะเราพับให้ดูแล้วไม่ใช่ยังไม่เรียกว่าเบาะหลังพับอันนี้คืออะไรคะเอื้อมไว้ใส่ถุงกอล์ฟไว้ใส่ถุงกอล์ฟแล้วสามารถนอนยาวไว้ได้ถึงตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พับได้ด้วยพับได้ช่องเดียวนะเดี๋ยวเราจะพับให้ดูนี่ค่ะฮัลโหลพี่ขำหน่อยดิเราช่วยกันขำเลยนะคะวันหลังต้องมีเอฟเอฟเอผมบอกคุณเนี่ยเห็นไหมหลอกหรือว่าอะไรนะคะให้ตลกจนจบอ่ะตลกจนจบไรอ่ะขำ
แล้วค่ะทุ่มเทเพื่อคุณลูกค้าเพื่อความสนุกของคุณลูกค้านะคะเห็นดูแล้วน่ากลัวมากค่ะเหมือนมือแม่นาคค่ะเอาอีกอันนึงไหมเอ้าเหรอแล้วเห็นหน้ามั้ยเนี่ยเห็นเหรอเห็นหน้าเนาะเห็นค่ะโหลูกค้ากดเดี๋ยวจะนึกว่าไลฟ์แบบดูเต็มเลยนึกว่ากดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนึกว่าอันนั้นคือบอกเหมือนกับทับได้เราทั้งตั้งทุ่มเทมากนะคะในการไลฟ์ครั้งนี้คุณโก้จะทำอะไรนะคะกับเบาะหลังโอเคนะครับพับได้เรียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระได้เพียบเลยพับได้ประมาณ2ถุงนะค่ะอ๋อตอนแรกนี่คือมุกนะคะมุกตรงกลางนึกว่าพับได้แบบเก็บแค่เพราะสมัยนี้บางทีไปไหนมาไหนจะซื้อของแบบตกแต่งบ้านอะไรบ้านนะเอารถเก๋งไปขนได้ไหมใส่ได้ไหมแต่รุ่นนี้ก็ถ้าตามนี้นะผมว่าก็ได้เป็นตุ้นดอกดาวคุณก็ค่ะมุกคุณก็ไม่เสียเปล่าค่ะลูกค้านะคะแฟนเพจนะคะหัวล้อกันมารัวๆนะคะซึ่งเป็นคุณปุ๋มคุณนนท์แล้วก็คุณโอเพื่อนชมพูนี่เวลาผมเอารถเก่งไปแล้วผมจะไปโฮมโปรนะผมจะพอซื้อของปุ๊บผมต้องคิดดูก่อนว่าทานได้ไหมใช่ไหมใช่ก็เป็นปัญหาของลูกค้าหลายๆท่านอันนี้ตู้นอกดาวพวกตู้รองเท้าหรือตู้เสื้อผ้าเล็กๆอ่ะสูงประมาณเมตรยี่สิบอ่ะน่าจะใส่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบพวกล็อกดาวน์ใส่กล่องอ่ะแล้วก็วางแล้วใส่ตรงนี้ได้เลยคุณนนท์บอกนอนในรถได้เลยค่ะจะสบายเกินอ๋อเพราะว่าในรถคุณนนท์เนี่ยอากาศสดชื่นเพราะมีเครื่องฟอกอากาศของแอมเวย์นะฮะตรงนี้ขัดตลาดใช่ไหมขัดตลาดย้ำอีกครั้งกับฝาท้ายไฟฟ้านะคะในออปชั่นด้านหลังเอาบอกขึ้นหน่อยคันนี้คุ้มค่ามากมากค่ะคุ้มครับคุ้มลองดูเจ้าของเก่าเสียดายเจ้าของใหม่คุ้มค่าใครได้ไปโชคดีมากๆเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยตัดใจขายเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้รถจริงๆนะคะแล้วก็เขามีอีกคันนึงเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยลูกค้าแอดมายเราโชคดีเหลือเกินที่จะได้รถในราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งนึงนะคะเกือบครึ่งเลยจาก3ล้านนะคะเหลือเพียงแค่ล้าน7 1.73 กับดาวเท่าไหร่คะคุณหนุ่ยคันนี้นะคะล้าน73ใช่ไหมคะ1ล้าน 730,000 ดาวอยู่ที่ 30,000 บาทค่ะเป็น 30,000 บาทผ่อนอยู่เพียง 30,000 ต้นๆนะคะ6ปีค่ะโอ้โหคุณชมพูคุ้มค่ะคุ้มมากได้พูดเหรอเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยรอพูดมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะลูกค้ามีรายได้2เท่าใช่ค่ะ2เท่าของค่างวดก็คือประมาณ 70,000 ก็จบแล้วค่ะคันนี้ดาว 30,000 30,000 เนี่ยรถอย่างนี้นะคุณชมพูใช่ค่ะ30,000กี่ปีนะคะ6ปีค่ะถ้าเป็น4ปีนี่ก็40,000 ต้นค่ะถ้าผมดาวถ้ามีลูกค้าดาวสัก 200,000 ได้ไหมได้ค่ะลูกค้าดาว 200,000 ก็ผ่อนน้อยลงสบายเลยค่ะดาวจะได้แบบว่าตอนผ่อนจะได้แบบเบาลงหน่อยใช่ค่ะใช่ถ้าดาวสัก 500,000 ก็โอเคใช่ค่ะเพราะส่วนมากคนซื้อรถเบนซ์ก็จะเนาะใช่ดาวเยอะดาวต่ำสุดคือ 30,000 บาทและดอกเบี้ยเท่าไหร่คะตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79 นะคะ4ปี 2.79 นี่ต้องมีเงื่อนไขอะไรถึงได้ก็คือเครดิตของลูกค้าเนี่ยต้องโอเคดีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนปกติอะค่ะแต่ว่ามีผ่อนใช่ค่ะประวัติการผ่อนมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือผ่อนอยู่ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมีตังค์แล้วผมแบบไปผ่อนแต่ตู้เย็นนะได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะการผ่อนใช่ค่ะใช่ค่ะการผ่อนที่ดีเครดิตที่ดีโทรทัศน์ทักเครื่องก็ได้นิสัยการผ่อนที่ดีอะค่ะให้รู้ว่ามีนิสัยการผ่อนที่ดีใช่ค่ะโอเคก็อยากจะเชิญชวนนะคะลูกค้าในงบประมาณผ่อนเบาๆนะคะประมาณ 30,000 แล้วก็ดาวแค่ 30,000 นะคะแต่ถ้าลูกค้าดาวเพิ่มกว่านี้นะคะผ่อนเบาๆเลยค่ะต้องดูที่คุณลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นรถเบนซ์ที่ราคาเอื้อมถึงนะตอนนี้ล้าน7กับออปชั่นป้ายแดงนี่3ล้านเนาะไม่ใช่ทุกคนจะได้ 2.79 ใช่มั้ยคุณหน่วยไม่นะคะไม่ทุกคนถ้าดาวถึง 20% ก็2.79 เริ่มต้นพิจารณาอีกหลายอย่างแต่ให้เอกสารมาให้เราดูก่อนใช่ค่ะพิจารณาก่อนค่ะใช่ยังไม่ต้องจองเอาเอกสารมาให้ดูอะไรให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้นะฮะแต่ถ้า 2.79 นี่คือต้องไปมีประวัติการผ่อนแล้วก็ใช่ที่ดีมีฐานเงินเดือนที่เริ่มต้นใช่ค่ะใช่ค่ะเริ่มต้น4ปีค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบกันนะคะเราก็อยากจะให้ดูอีกรอบนึงไม่ใช่จบแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่จบไลฟ์จบไลฟ์นะคะ
เราอยากให้คนที่ดูอยู่นะคะช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันบอกต่อนะคะรถแอดมายที่คุ้มค่าที่สุดในวันนี้นะคะที่เราได้โชว์ขึ้นมานะคะกับตัวดีเซลและยังเป็นไฮบริดอีกนะคะ C300 ปี2014ที่คุ้มมากเดี๋ยวเราให้ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจบกันอีกทีนะคะท่านสามารถติดตามรถนะคะได้ที่ www.admycar.com แล้วก็ YouTube นะคะ admycar channel นอกเหนือจากนี้ยังสามารถติดต่อเราได้โดยตรงนะคะที่ LINE @admycar @admycar นะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะขึ้นให้ดูอ๋อขึ้นอยู่ด้วยนะคะตอนนี้อายุ63คุณสมนึกถามว่าผ่อนได้ไหมค่ะขออนุญาตติดต่อกลับนะคะค่ะคุณหนูจะติดต่อกับคุณสมนึกค่ะค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะคะ087-509-7878นะคะขอบคุณที่แชร์นะคะตอนนี้คุณนนท์บอกว่าแชร์แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของเวลาออกรถเราไปแล้วเนี่ยค่ะจะถ้ามีปัญหาจะทำยังไงนะคะเรามีวารันตีของเอเชียแคร์อย่างที่บอกนะคะและคันนี้นะคะปัญหาน้อยมากเพราะว่ารถเนี่ยยังใหม่อยู่เพียงแค่ 30,000 โลนะคะแล้วเขาได้เข้าศูนย์ทุกระยะทางนะคะตั้งแต่ 8,000 โล 20,000 โลแล้วก็ตอนนี้เกือบ 30,000 โลเขาก็เพิ่งเข้ามาแถมยางใหม่ปี18ด้วยซ้ำนะคะลูกค้าออกรถไปเราก็ต้องดูแลรักษารถต่อด้วยนะฮะดูว่าตามระยะที่ต้องเข้าดูแลรักษาพยายามต้องเข้าให้ครบต้องเข้าให้ครบอย่าปล่อยอย่าขาดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเงี้ยสมมติเขาออก 10,000 โล 8,000 โลก็เข้าไปเปลี่ยนได้แล้วให้ดูแลทุกระบบอ่ะนะถ้าขับอย่างเดียวนี่เดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนนะฮะต้องดูแลรักษาด้วยนะฮะ 10,000 20,000 30,000 40,000 เนี่ยให้เข้าไปเช็คนะฮะเพราะรถแต่ละคันมันผ่านพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะแถวบ้านเนี่ยเรียบไม่มีอะไรถนนดีอีกท่านนึงอาจจะเป็นถนนขรุขระเพราะฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยผ่านไปหมื่นโลต่างกันนะฮะแล้วก็เข้าไปดูไปเช็คแล้วพวกรถทุกคันทุกยี่ห้อเนี่ยพอได้ยินเสียงอะไรแล้วหรือว่ามีความปกติเนี่ยรีบเข้าเลยอย่าปล่อยถ้าลามแล้วเนี่ยจะปัญหาเยอะจะมีทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเสียเวลาอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเรามีรถเราก็ต้องดูแลรถต่อด้วยนะฮะใช่ค่ะเหมือนกับคันนี้ที่ลูกค้าดูแลเป็นอย่างดีแล้วเราก็ดูแลต่ออย่างดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแฟนเพจ Admire โดยบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็สาวก Admire Car Channel นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันตรุษจีนด้วยนะคะต้องขออนุญาตสุขสันต์วันตรุษจีนลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะซินเจียอยู่อีซินนี้ขั้วชัยนะคะขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนนี่ค่ะแปลแล้วค่ะไปจำเขามาว่าสงสัยคำนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนนะคะเฮงเฮงรวยๆคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะซึ่งติดตามเราจาก LINE@admycar นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ